ปวลีโชว์แบบบ้านชั้นเดียวสุดอลังเตรียมสร้างที่สุพรรณบุรีหลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุขไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2562ล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวปวลีพรพิมลศรีภรรยาของสามีเอิร์ธการกิจเจริญก็ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยในมือโชว์รูปบ้านชั้นเดียวน่าอยู่มากๆซึ่งเจ้าตัวเตรียมก่อสร้างที่จังหวัดสุพรรณบุรีท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นในสไตล์บ้านสวนแบบโมเดลพร้อมแคปชั่นบอกว่าโปรเจกต์ต่อไปแบบบ้านที่สุพรรณมาแล้วค่ะบ้านน่ารักกบถูกใจเราสองคนเลยค่ะสไตล์ไทยโมเดลเข้ากับบรรยากาศบ้านสวนของเราขอบพระคุณอาก้อนและ AS และ A ที่ออกแบบบ้านในฝันให้เอิร์ธกับเปานะคะเอิร์ธเปาแฟมิลี่บ้านนาบ้านหน้าอยู่แบบบ้านชั้นเดียวแอสแอนเอปวลีชมคลิปเบสเปย์นะเพราะรักตรงๆจะทำให้จดจำได้ตลอดไปแม้ในวันที่เลิกทุกสิ่งที่ทำไม่ใช่คอนเทนต์เบสรักวนีเผยใช้หนี้แทนพ่อสมรัก5ล้านเข้าใจพ่ออยากทำงานอยากเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่อยากใช้เงินตนแต่ดวงไม่เหมาะกับการลงทุนฟุ้งรักหวานตรงๆลบคำสบประมาทคบกันไม่ถึง3เดือนก็เลิกตอนนี้ฝ่ายชายชอบมาอยู่ที่บ้านมีห้องให้เล่นเกมแต่ไม่ถึงขั้นย้ายมาอยู่ด้วยกันเพราะยังเด็กลั่นเป็นสายเปรักใครก็ให้แต่ทำให้ด้วยใจไม่ใช่คอนเทนต์หลังจากที่สมรักคำสิงเจอวิกฤตชีวิตแบบนี้เป็น10ล้านจากการถูกหลอกให้ลงทุนซื้อลอตเตอรี่ไปขายขณะที่คู่กรณีสมรักที่โกงเงินก็ยิงตัวตายล่าสุดเบสรักวนีคำสิงเปิดใจว่าตอนนี้สภาพจิตใจพ่อดีขึ้นแล้วรวมทั้งเข็ดแล้วกับการลงทุนแบบนี้รับตนเข้าใจพ่อที่อยากเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่อยากใช้เงินตนตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะไม่ได้มีอะไรแล้วแต่หนูไม่แน่ใจเรื่องคดีนะคะแต่ตอนนี้พ่อก็แฮปปี้ถ่ายละครถ่ายรายการทีวีปกติแล้วหนูก็ให้กำลังใจตลอดแต่พอผ่านตรงนั้นมาคือคุณพ่อเขาไปบวชปฏิบัติทำ7วันพอกลับมาเขาก็ดีขึ้นแล้วตอนแรกหนูก็เครียดแทนแต่ว่าตอนนี้เห็นพ่อเขาก็บอกทุกคนที่ได้รับผลกระทบว่าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเองส่วนหนูก็บอกพ่อว่าหนูให้กำลังใจดีกว่าถ้าเกิดพ่อไม่ไหวก็ให้บอกเงินก็เยอะเป็นหลักล้านแต่ก็เหมือนน่าจะเจรจาได้แหละค่ะเพราะตอนนี้พ่อก็รับงานจ้างงานพ่อได้นะคะหัวเราะพ่อรับงานปกติแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบเองแต่หนูไม่แน่ใจว่าเคลียร์ยังไงที่หนูเห็นคือเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเองขอเวลาทำงานเก็บเงินแล้วจะทยอยให้เผยพ่อเลิกเป็นตัวแทนขายลอตเตอรี่แล้วเข็ดหมดไป10ล้านตอนนี้เขาเลิกแล้วหนูไม่ได้บอกเลยเขาเลิกเองเลยเข็ดเองหัวเราะรวมแล้วหมดไปกี่ล้านอันนี้หนูไม่แน่ใจเลยค่ะก็น่าจะถึง10ล้านอยู่นะคะตามข่าวเลยค่ะหนูเคยใช้หนี้ให้ในส่วนที่บางคนเขาไม่ยอมเลยต้องการเป็นก้อนใหญ่ๆจะเอาเดี๋ยวนี้เวลานี้ซึ่งเขาไม่ฟังอะไรเลยเราก็โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเบสช่วยเบสก็ให้ค่าแต่คือบางเขาก็โอเคที่จะทยอยให้ได้เบสช่วยไปน่าจะเกือบ5ล้านได้มั้งคะแต่คือไม่ใช่คนเดียว5ล้านนะคะหมายถึงใจหลายๆคนแต่เราก็มองว่า5ล้านนี่เยอะแล้วก็บอกพ่อว่าค่อยๆดีกว่าตอนนี้เขาก็ไม่ทำแล้วค่ะเขาเลิกเองเลยคาดคู่กรณีที่เสียชีวิตอาจเจอพิษเศรษฐกิจหนูว่าเศรษฐกิจด้วยแหละมั้งคือเขาก็อาจจะได้แรงกดดันมาหลายๆทางพอเศรษฐกิจไม่ดีหาเงินไม่ได้พอมีทางอื่นที่จะทำร้ายคนอื่นแค่คือเขาก็เสียไปแล้วเราก็ให้กำลังใจคนที่อยู่ตรงนี้กว่าหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่หนูมองว่าเอาจะเพราะเศรษฐกิจความกดดันในใจแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะก็อยากให้ทุกคนมีอะไรก็ช่วยกันคนไทยเหมือนกันอลุ่มอล่วยกันรับดวงพ่อไม่เหมาะกับการลงทุนแต่เข้าใจพ่ออยากเป็นผู้นำครอบครัวใช่
พ่อทำธุรกิจอะไรก็ไม่ค่อยได้หนูเลยบอกว่าพ่ออาจจะเหมาะกับการเล่นละครออกรายการทีวีอะไรแบบนั้นไปเล่นละครดีกว่าแต่เขาไม่เครียดหรอกค่ะหนูมองว่าพ่อเขาทำงานมาตลอดพอถึงจุดหนึ่งที่งานลดลงเขาก็อยากทำอย่างอื่นเพิ่มเพื่อจะได้มีรายได้เหมือนเดิมไม่อยากใช้เงินหนูหรือเงินครอบครัวเขาอยากเป็นผู้นำครอบครัวหนูเข้าใจเขานะในมุมมองพ่อในเมื่อเขาลองโน่นนี้แล้วผิดพลาดเราก็ให้กำลังใจเขาเราเป็นหัวหน้าครอบครัวหนูโอเคอยู่แล้วหนูยังไงก็ได้ค่ะสบายสบายบอกพ่อบอกทุกคนในครอบครัวว่ามีปัญหาอะไรก็บอกหนูได้หนูยินดีช่วยซึ่งน้องกับหนูก็จะทำยูทิวน้องก็จะมีช่องแคสเกมหนูไม่แน่ใจรายได้ก็อาจจะหลักหมื่นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านหนูก็จ่ายคนเดียวเลยค่ะรับเป็นสายเปเปตรงๆกฤษกรกนกกระทอนทุกเทศกาลให้รอดูวันวาเลนไทน์รักใครเราก็ให้เดี๋ยววันวาเลนไทน์แล้วนะพี่ต้องรอดูหัวเราะมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่เราหาอะไรที่รู้สึกว่ามันน่าประทับใจไม่ได้มองว่าเล่นใหญ่มองว่าถึงเทศกาลนี้แล้วทำแบบนี้ดีกว่าไม่มีใครเคยทำที่เขายังไม่เคยได้เราก็ทำหนูเปอยู่แล้วก็ยินดีให้ค่ะให้ทุกคนแหละเรารักใครเราก็ให้ใครเปมากกว่ากันอันนี้ไม่รู้เลยแต่หนูว่าทั้งคู่นะหนูก็ไม่เคยมานั่งวัดกับเราเขาว่าใครให้มากกว่าแต่เรารู้สึกว่าเราให้เขาให้เรากลับให้จากใจไม่ใช่คอนเทนต์อยากให้จำได้ตลอดไปแม้เลิกรากันให้จากใจค่ะเพราะว่าถ้าทำคอนเทนต์ไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นก็ได้หัวเราะถ่ายคลิปอยู่บ้านก็ได้แต่อันนี้รู้สึกอยากให้จากใจอยากให้มันดูเป็นที่จดจำในความคิดเขาตลอดไปต่อให้เขาไม่ได้คบหนูแต่หนูก็อยากให้เขาจำหนูได้ตลอดไปเลยเท่าไหร่ก็ลงทุนให้ค่ะไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์ส่วนที่โดนดราม่าตลอดหนูเป็นยูทูบเบอร์ทำอะไรหนูก็ต้องถ่ายคลิปมาวันนี้หนูต้องถ่ายคลิปคือหนูไปไหนหนูต้องถ่ายคลิปไว้อยู่แล้วเพราะหนูคือยูทูบเบอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรมันเป็นคอนเทนต์เราลงคลิปได้ค่ะก็เลยคิดว่าเวลาทำอะไรให้พี่เขาก็ถ่ายคลิปตลอดเลยไม่ได้มองว่าเป็นคอนเทนต์แต่ทำให้ด้วยใจถามว่างงไหมที่เป็นดราม่าก็ไม่งงค่ะเข้าใจก็เคยถามเพื่อนๆ เหมือนกันว่ามองยังไงคนเขาก็อาจจะมองว่าเล่นใหญ่ก็แล้วแต่คนมองแต่ในมุมหนูอยากให้พี่เขาจำหนูได้ตลอดไปค่ะลบคำสบประมาทคบกันไม่เกิน3เดือนได้แล้วแต่นี่ก็เพิ่งจะเกือบ1ปีเองคือเราใช้ชีวิตปกติมากเหมือนคนเป็นแฟนกันทั่วไปกินข้าวไปช้อปปิ้งถ่ายยูทิวถ่ายติ๊กต็อกถ่ายรูปเล่นกันทุกอย่างเป็นคนธรรมดามากเราไม่ได้มองว่าวันหนึ่งมันจะแผ่วหรือไม่คลั่งรักกันคือทำให้ทุกอย่างมันปกติมันก็เลยอาจจะดูแบบ1ปีแล้วยังรักกันอยู่ก็คือรักกันค่ะยิ้มเราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องดราม่ากันเท่าไหร่บางทีเราเห็นแต่พี่เขาอาจจะไม่เห็นก็เลยไม่อยากบอกตรงๆเรียกสมรักว่าพ่อนานแล้วพ่อก็เห็นว่าเป็นคนดีคบกันราบรื่นเขาเรียกนานแล้วหนูให้ทุกคนเรียกพ่อว่าพ่อหมดกับเพื่อนก็บอกให้เรียกพ่อเลยตอนแรกเขาก็ไม่กล้าเรียกแต่ตอนนี้เรียกแล้วเรียกมายาวๆเลยคือพ่อกับแม่ถ้าหนูรักใครเขาก็รักด้วยค่ะพี่เขาก็เป็นคนดีพ่อก็คงเห็นก็เลยราบรื่นถามว่าประคองกันยังไงให้หวานตลอดใส่ใจกันค่ะไปไหนก็ไลน์บอกกันทำอะไรพร้อมกันเขามาใช้ชีวิตที่บ้านเราเยอะพอสมควรใช่เพราะบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่กรุงเทพมหานครคนเดียวพอมาคบเรามีพ่อแม่มีครอบครัวเขาก็เลยชอบมาที่บ้านค่ะมีห้องให้ตรงๆเล่นเกมไม่ถึงเวลาย้ายมาอยู่ด้วยกันก็มีแล้วตอนแรกเป็นห้องว่างเอาไว้ซ้อมเต้นเขาก็เอาฟิตเนสมาลงก็นั่นแหละหนูก็บอกว่าพี่ตรงย้ายไปไหนไม่ได้แล้วนะหัวเราะต้องอยู่แล้วนะไม่ได้ขนาดย้ายมาอยู่ด้วยกันหรอกค่ะเขาก็ไปกลับปกติถ้าจะอยู่ด้วยกันก็คงยังไม่ถึงเวลา
พราะยังเด็กอยู่แต่เป็นแฟนกันว่างก็ต้องเจอกันถ้าเกิดไม่เจอกันห่างกันก็คิดถึงเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวห่วงเดี๋ยวหึงเลยหนีเลี่ยงให้เกิดการทะเลาะน้อยที่สุดจะได้คบกันนานๆเพราะคนก็จับตามองเยอะเราก็เลยแบบว่าถ้าว่างคือต้องเจออยู่ด้วยกันคนชอบมันก็เป็นอะไรที่ดีแค่ยิ่งอยากอยู่ด้วยกัน